ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะทำความรู้จักมารีเบอร์เนอร์เป็นถึงลูกสาวนักการทูตเยอะระมันนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่มารีเบอร์เนอร์ที่ตอนนี้กำลังมีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ให้หลายคนได้ติดตามกันจากกรณีความสัมพันธ์ของเธอและหวานใจนักร้องหนุ่มกันนะพัจนในที่สุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสผ่านอิสตแกรมชี้แจงประเด็นดรามา่า ซึ่งสาวมารีระบุว่าไม่มีมือที่สามไม่มีผู้หญิงคนอื่นค่ะทุกครั้งที่เจอคุณพ่อคุณแม่พี่การก็รู้สึกอบอุ่นเสมอเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นพ่อแม่ทุกคนรักลูกลูกทุกคนรักพ่อแม่ไม่มีใครหวังร้ายต่อใครคําวิจารณ์แรงๆที่เกิดขึ้นมันไม่มีผลดีอะไรต่อใครอยากให้กําลังใจใครให้ได้ค่ะแต่การทําให้คนใดคนหนึ่งหมดกําลังใจไม่ได้ช่วยสร้างกําลังใจอีกคนค่ะ พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนะคะติดอิโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีแดงมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆเพียบซึ่งคลิปนี้จะพาทุกคนมาส่องโปรไฟล์สาวมารีแบบจัดเต็มกันค่ะบอกเลยว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวมารีนั้นเป็นนางเอกมาหลายเรื่องก่อนที่จะพลิกบทบาทไปเล่นนางร้ายอย่างกันยา ในละครน้องเมียที่เรียกได้ว่าเป็นบทบาทที่พลิกชีวิตเธอไปเลยทําเอาเจ้าตัวโด่งดังมากๆประกบกับนักแสดงชื่อดังมากมายทั้งป้องนวัตบีน้ําทิพย์และฟิล์มธนพัฒน์ซึ่งภาพลักษณ์ของสาวมารีก็เป็นผู้หญิงแซ่บๆจึงทาให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นสาวมารีเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2535ที่ประเทศเยอรมนันเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนันเป็นบุตรของมันเฟรดเบิร์เนอร์และเชอร์ชวีแสงจนันมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อสิมุลเบิร์เนอร์ คุณพ่อของเธอเป็นทูตวัฒนธรรมของเยอรมนีมารีจึงได้เดินทางไปอาศัยอยู่ในหลายประเทศเมื่อคุณพ่อเกษียณตอนเธออายุ10ปีจึงได้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอุดมศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลหลักสูตรนานาชาติเรียกว่ารู้ประวัติของเธอแล้วก็ยิ่งหลงรักเลยใช่ไหมละะ่ะขา